สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษนั่นก็คือวันพืชมงคลนะคะมีความสําคัญเป็นวันของพระราชพิธีที่สําคัญถึงสองพระราชพิธีด้วยกันค่ะก็คือพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญน,นั่นเองนะคะสําหรับพระราชพิธีพืชมงคลค่ะเป็นพิธีที่ทําขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อให้อุด,ดมสมบูรณ์เจริญง,งอกงามดีนะคะส่วนพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะ ก็เป็นวิธีเริ่มต้นของการไถานาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอนัสัญญาณว่าพิธีของ การเริ่มต้นของการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นหรือดูการแล้วนะคะชาวนาชาวสวนชาวไร่ซึ่งคนไทยของเราส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพนี้กันด้วยนะคะก็จะเริ่มต้นทำการเพาะปลูกแล้วก็นำพืชผลต่างๆมาออกจำหน่ายแล้วก็เก็บกินรับประทานกันด้วยค่ะก็เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าเวลาใบใบแบบนี้ค่ะเราก็มาติดตามทุกๆเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยนะคะรวมถึงเราได้รับเกียริ จากอาจารย์หมอค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของโรคซีจากการขาดสารอาหารในวันนี้จากท่านอาจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัฐพันธ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชากุมรารเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมาอยู่กับเราหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วก็พูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันด้วยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกันค่ะนอกจากทาง Facebook ของแอปพลิเคชันด้วยนะคะที่รามาชาแนลแล้วก็ยังมีทางเว็บไซต์ www.rama. channel. tv สามารถรับชมรายการสดๆและรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแหละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะรามาคิดด e ไลฟ์นิวส์เรามีข่าวที่เป็นที่สุดมาฝากกันค่ะ ข่าวแรในวันนี้ค่ะไปชมภาพคนสถานที่และก็สิ่งของที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกกันค่ะสิ่งนี้นะคะหลายๆคนเรียกว่ากุ้งลูกออดค่ะหรือว่ามีชื่อว่า Try o f Can c r i Formis นะคะได้รับการจัดอันดับโดย Guinness Books of World Records ค่ะให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะว่า พวกมันอยู่ในโลกนี้นะคะตั้งแต่เมื่อ200ล้านปีที่แล้วเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะชนิดอนาล็อกที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเป็นเครื่องจักรกลแอนติไคทีราซึ่งถูกค้นพบในซากเรือโบราณค่ะเมื่อปี1,901นะคะมีอายุเก่าแก่ถึง250ปีก่อนคิตศักราชผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าเครื่องจักรกลน,นี้จะถูกใช้เพื่อคำนวณแล้วก็หาตำแหน่งของดวงดาวแล้วก็มีผลต่อการเดินทางทางเรือนี้ด้วยค่ะ อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมีมูลค่าด้วยนะคะเป็นใบหุ้นค่ะใบหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะโดยในปี2010ที่ผ่านมานักศึกษาคนหนึ่งก็ค้นพบเอกสารเก่าแก่นี้และก็ต่อมาได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นใบหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ออกโดยบริษัท Dutch East i n d i a s Chamber of a n t i q u i t e s ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อเดือนกันยายนปีคิตศราช1606นั่นเองค่ะ มาถึงที่ต่อมานะคะเป็นมหาสมุทรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีอายุราว200ล้านปีด้วยกันค่ะมาถึงดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศกันบ้างนะคะดาวเทียมนี้เก่าแก่ที่สุดค่ะชื่อว่าแวนการ์ดนะคะ เป็นดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ดวงแรกของโลกเลยค่ะถูกปล่อยสู่วงโครจรเมื่อเดือนมีนาคม1958นะคะแล้วก็แม่ว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจะสูญเสียการติดต่อกับดาวเทียมดวงนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี1964แต่ปัจจุบันแวนกาดดาวเทียมดวงนี้ก็ยังคงเคลื่อนที่โครจรไปรอบๆโลกอยู่ดีค่ะ สถานที่แห่งนี้คือมหาวิทยาลัยนะคะชื่อว่าคาร์เอ,อินอยู่ในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกค่ะก่อตั้งขึ้นในปีคิศราช859และปัจจุบันก็ยังคงทำการเปิดการเรียนการสอนอยู่นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะมาถึงนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดนะคะนาฬิกาไรน้าปัดเรือนนี้อยู่ที่วิหา,ารซาลิสบิลรีในวิล ประเทศอังกฤษค่ะอายุเนี่ยมีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงปีคิิตศักราช1,386ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเรามาดูรอยสักค่ะเป็นรอยสักที่เก่าแก่ที่สุดนะคะพบในมัมมี่ที่อายุ5,300ปีของมนุษย์น้ำแข็งหรือว่าออสซีค่ะซึ่งถูกค้นพบเมื่อปีคิิตศักราช1 9 9 1 มีรอยสักอยู่ตามร่างกายมากถึง57รอยค่ะที่เห็นอยู่ถัดมาอันนี้คือสวนสนุกนะคะปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ด้วยค่ะสวนสนุกที่อายุ นานที่สุดในโลกนะคะชื่อว่าแบ็กเคนอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนค่ะประเทศเดนมาร์กนะคะเปิดให้บริการความสนุกครั้งแรกตั้งแต่ปี1583ปัจจุบันก็ยังมีนักท่องเที่ยวมีคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆแล้วก็ได้รับความนิยมไปท่องเที่ยวกันอยู่จนปัจจุบันค่ะ ลำดับต่อมาเป็นลูกโลกนะคะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะที่มีชื่อว่าลูกโลกแอปเปิลนะคะหรือว่าเออร์ดัฟเฟลค่ะเป็นผลงานประดิษฐ์ของมาตินเบไฮนักสำรวจชาวเยอรมันในปีคิศักราช1492นะคะแต่แผนที่บนลูกโลกใบนี้ไม่มีทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เพราะว่าในขณะนั้นยังไม่มีการค้นพบทั้งสองทวีปนี้ค่ะ มาถึงบุคคลกันบ้างนะคะท่านนี้คือนักบินอวกาศชายที่เก่าแก่ที่สุดค่ะชื่อว่าจอห์นเกลนจูเนียอายุ77ปีกับ103วันนะคะเมื่อเขาขึ้นสู่อวกาศในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรทุกสัมภาระกับกระสวยอวกาศ Discovery เมื่อปี1998ค่ะ มาถึงที่ยอดเขาเอเวอเรสต์กันบ้างนะคะผู้ที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่แก่ที่สุดคือคุณยูอิจิโรมิอุร a นะคะสามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2013ในขณะที่เขาอายุ80ปีกับ223วันค่ะโอ้โหก็เกือบเบจะ81ปีแล้วนะคะ มาถึงถัดมาที่เห็นอยู่นี่ก็คือรถนั่นเองนะคะเป็นรถที่เก่าแก่ที่สุดค่ะโดยลา m a r ์กวิสผลิตในปี1884ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงวิ่งได้นะคะรถคันนี้สามารถนั่งได้4ที่นั่งด้วยกันค่ะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องยนต์พลังงานไอน้ำนะคะผลิตโดยคุณเดอดิยงบูตงของประเทศฝรั่งเศสค่ะ มาถึงผู้ที่พิชิตยอดเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็น7ยอดเขาสูงสุดของโลกที่อายุมากที่สุดค่ะโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2010นะคะคุณทาคาโออารายมะซึ่งตอนนั้นก็มีอายุ73ปีกับ183วันค่ะได้เป็นผู้พิชิตยอดเขาสูงสุด7ลูกใน7ทวีปหลังจากที่เขาปีนสู่ยอดเขาคิลิมันจารโรในแอฟริกาได้สำเร็จค่ะ มาถึงภาพของหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองที่เก่าแก่ที่สุดหน่วยสืบราชการลับอังกฤษหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ MI6 นับเป็นหน่วยงานจราชนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะเพราะเริ่มปฏิบัติงานสายลับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี1909ค่ะ มาที่สถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างนะคะที่นี่เป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดค่ะชื่อว่าทะเลสาบไบคาร์นะคะในไซบีเรียรัสเซียก่อตัวขึ้นจากรอยแยกเทคโทนิกบนเปลือกโลกเมื่อราว20-25ล้านปีที่แล้วค่ะทะเลสาบแห่งนี้ยังคงขยายตัวกว้างใหญ่ขึ้นปีละ2เซนติเมตรโดยประมาณค่ะ มาถึงทางด้านการไปรษณีย์บ้างนะคะนี่เป็นสำนักงานไปรษณีย์เก่าแก่ที่สุดสำนักงานไปรษณีย์ซานกูอาดามเฟเชียในประเทศอังกฤษค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1712แล้วก็ยังคงให้บริการจนถึงปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะ อันนี้เป็นซากเรือนะคะซากเรือจมที่เก่าแก่ที่สุดคือซากเรืออูลูบุรุนอายุเก่าแก่ถึงศตวตรรษที่14ก่อนคริสตกาลนั่นเองค่ะ ถึงแม้จะเก่าแก่แต่ก็ล้ำค่านะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นที่สุดที่มีมาฝากกันเป็นเสมอเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับข่าวต่อไปค่ะไม่เก่าแก่นะคะแต่เป็นเรื่องราวของความล้ำยุคเป็นอะไรไปชมกันค่ะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตนะคะโดยเมื่อวันที่5มีนาคม2558ที่ผ่านมาค่ะเว็บไซต์ The v e r ิ e นะคะก็มีรายงานว่าดูไบเตรียมผุดโปรเจกต์ยักษ์อีกแล้วค่ะโปรเจกต์ยักษ์นี้มีมูลค่า136ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว4.4พันล้านบาทไทยนะคะในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่จะกลายเป็นสงการนะคะด้านนวัตกรรมและก็ความคิดสร้างสารรค์ของโลกค่ะโดยมีกำหนดเปิดให้เข้าชมได้ในปี2 2,560นะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ล้ำสมัยนี้ก็จะตั้งอยู่ใจกลางธุรกิจของดูไบเลยแหละคะ่ะมีพร้อมทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์และก็ห้องปฏิบัติการ เื่อการวิจัยโดยชิกโมฮัมเหม็ดนะคะผู้ครองรัฐของดูไบก็เปิดเผยว่าอาคารแห่งนี้จะเป็นการบูรณาการของสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดจำกัดในความคิดสร้างสารรค์และก็เป็นแหล่งเพาะความคิดในการออกแบบรวมถึงเป็นแรงผลักด,ดันของนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะคะทั้งยังเป็นจุดหมายของนักออกแบบและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความล้ำยุคไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ ดูใบก็มีสิ่งประดิษฐ์ดีๆล้ำยุคทันสมัยนะคะเกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงต่อไปของรามาคิดดีไลฟ์ค่ะเป็นคิดดีไลฟ์ทริกนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ แน่นอนนะคะสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆที่ดีให้กับลูกส่วนหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือด้านของโภชนาการค่ะสิ่งที่มีคุณค่าในการบำรุงสมองให้กับลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถหามาให้ได้จะเป็นยาบำรุงสมองอะไรเราไปชมกันนะคะตอนคุณพ่อคุณแม่คือยาบำรุงสมองส้มเชงเมื่อไหร่หนูจะซิอัพได้สักทีเนี่ย แม่บอกแล้วว <and> ่าอย่ากินเยอะฉัน <lichkeit> อ้วนขนาดเนี้แล้วจะทดสอบผ่านไหมเนี่ยออก็หนูทําไม่ได้นี่แม่น่าเบื่อชอบว่าแต่น้องส้มหนูไม่ทําแล้วเฮ้ออาการหน้าเป็นห่วงทั้งคุณแม่และน้องส้มเช้งเลยแหละค่ะก็คุณแม่เล่นบทไม่ให้กําลังใจแบบนี้น้องส้มเช้งย่อมถอดใจเป็นธรรมดาค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าแค่คำพูดให้กำลังใจลูกน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะเพราะสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกเมื่อได้รับคำให้กำลังใจหรือคำชื่นชมสมองส่วนที่เป็นแหล่งความคิด <c oughs> ก็พร้อมสั่งงานให้ลูกน้อยเผชิญกับปัญหาและลุยกับอุปสรรคที่ขวางหน้าได้นะคะ <c oughs> คำพูดที่ตัดเพ้อต่อว่าย่อมส่งผลให้ลูกเกิดความท้อแท้กระลุ้มหนักใจและอาจตามมาด้วยอารมณ์เกรียดกราดได้ค่ะฉะนั้น คำชื่นชมหรือให้กำลังใจง่ายๆอย่างเช่นพยายามต่อไปลูกอีกนิดหนูก็สำเร็จแล้วย่อมกลายเป็นยาบำรุงสมองให้กับลูกน้อยได้พยายามทำหรือรเผชิญกับปัญหาได้อย่างมั่นใจนะคะ โอ้โหยาบำรุงสมองที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักก็คือคำชมของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อลูกมากที่สุดโดยเฉพาะอิทธิพลทางใจค่ะเพราะฉะนั้นชมลูกเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยค่ะถ้าอยากให้ลูกทำอะไรสำเร็จก็ลูกทำได้แน่นอนค่ะแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวของโรคซีจากการขาดสารอาหารจากอาจารย์หมอมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสักครู่เดียวในรามาคิดดีไลฟ์ค่ะ you yeah.